คก็นี่นะคะก็เดี๋ยวเราเอาสเปรย์ดีกว่าดีเราใช้สเปรย์นี้ก็ฉีดทาก็โอเคก็นี่เป็นง่ายๆวิธีใช้ไม่ยากเลยนะคะก็อันนี้จะได้ผมแบบนี้อันนี้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นก็ให้ดีง่ายๆคือทำผมให้มันหนักๆก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ผมสวยๆอย่างนี้ไปหรือว่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเนี่ยคือนะ